น้ำหอมที่กระแสค่อนข้างแรงที่สุดในรอบ1ปีที่ผ่านมาเมซองฟรานซิสเคอร์จอนบาคาฮาฮูดแซงซองเกฮองกล่องแดงอันนี้ก็เป็นตัวเอเคเตอร์เปอร์ฟอร์มคือเป็นตัวเข้มข้นออกใหม่มาเมื่อประมาณปี2017คือเป็นตัวที่เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากของเก่าด้วยแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความมีมิติของกลิ่นเข้าไปอีกคือจะมาเล่าเรื่องราวที่ประทับใจแล้วก็เป็นที่มาของแบรนด์นี้แล้วกันคือตอนแรกเนี่ยรู้จักกับทางไม่ใช่รู้จักสิได้ยินชื่อของอาร์ติสต์หรือเพอร์ฟอร์เมอร์คนนี้ฟรานซิสเคอร์จอนเนี่ยจากการที่เริ่มต้นใช้น้ำหอมพวกเบอร์เบอรี่ชองปอโกติเยแล้วก็มีหลายๆกลิ่นที่รู้สึกว่าคุณภาพคุ้มเกินราคามากแล้วก็เลยไปหาว่าใครที่เป็นคนออกแบบน้ำหอมเป็นผู้ปรุงน้ำหอมหลายๆรุ่นเลยที่ใช้อยู่ก็เจอว่าจุดร่วมอย่างหนึ่งก็คือเป็นการออกแบบของฟรานซิสเคอร์จอนก็คือชื่อของเขาเนี่ยอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็คือเป็นเคอร์จอนสำเนียงไทยก็คือน่าจะเป็นขัดจอนได้เลยเพราะว่าอันนี้ไปฟังมาจากชาแนลของ MFK เองเลยก็พยายามแบบย้อนฟังหลายรอบมากคือพอไปเจอแล้วก็กลับไปหาดูประวัติของเขาอะไรเงี้ยก็พบว่าเขาก็ทำน้ำหอมให้กับแฟชั่นแบรนด์หลายๆแบรนด์แล้วก็อันนี้เป็นแบรนด์ของเขาเองที่ก่อตั้งกับมิตรสหายของเขาแล้วก็ตัวรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ฉลองครบรอบ250ปีของบริษัทบาคาฮาก็คือเป็นบริษัททำคริสตัลของฝรั่งเศสครบรอบ250ปีเมื่อปี2014เขาก็หาแบรนด์น้ำหอมที่มีเอกลักษณ์มาทำน้ำหอมให้แต่ว่าอันนั้นจะเป็น Limited Edition มีแค่250ขวดราคาเนี่ยประมาณ 100,000 บาทก็ประมาณ 3,000 ยูโรเขาก็ออกขายแบบเหมือนเป็นเฉลิมฉลองเท่านั้นแล้วก็ปี2015เนี่ยเขาก็ออกเป็นไลน์ที่เป็นโปรดักชันไลน์ก็คือขายโดยทั่วไปเป็นตัวแรกบาคาฮาฮูดแซงซองเกฮองน่าจะเปิดตัวเนี่ยด้วยราคาประมาณ200หรือ250ยูโรก็คือไม่ได้แบบโหดร้ายถึงกับขนาดรุ่นที่เป็น Limited Edition ของแบรนด์บาคาฮาแต่ว่าทุกคนเนี่ยที่ได้ทดลองได้อะไรคือเขาก็บอกว่าฟีลลิ่งคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบรนด์ที่ทำคริสตัลของฝรั่งเศสนี่แหละก็คือที่มาของชื่อรุ่น Root หรือ Hood แซงซองเกฮองเนี่ยก็คือเขาจะมีคริสตัลที่เผากับผสมกับทอง 24K ก็คือเผาที่อุณหภูมิ540องศาเซนติเกรดหรือองศาเซลเซียสเนี่ยแล้วเขาก็จะได้สีแดงที่เป็นโกลเด้นเรดที่เป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เขาก็เลยเป็นแรงบันดาลใจคือเอกลักษณ์แล้วก็ปรัชญาที่เขาเอามาทำก็คือ 1. สวยงามเปล่งประกายแต่ว่าโปร่งแสงหลายๆคนที่ได้ทดลองใช้น้ำหอมตัวนี้ก็จะพบว่าคนฉีดเนี่ยฉีดไปแค่สักพักเดียวกลิ่นก็เหมือนจะหายไปเพียงแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยกลิ่นจะติดตัวอยู่นานมากประมาณบางคนเนี่ยบอกว่าถึงข้ามวันที่เท่าที่ทดลองใช้ก็พบว่า18ชั่วโมง20ชั่วโมงเนี่ยก็ยังได้กลิ่นอยู่แต่ว่าบางทีเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้กลิ่นแรงมากเหมือนเป็นแอเรียเหมือนเป็นสิ่งที่อยู่ห่อหุ้มตัวของผู้ฉีดแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยพอฉีดไปแล้วไม่ได้กลิ่นแล้วฉีดซ้ำเกิน 2-3 สเปรย์เนี่ย
อันนี้เนี่ยรับประกันเลยว่าเพื่อนต้องมีปัญหาเพื่อนต้องบ่นแน่นอนเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะกระจายได้ดีคือมันแน่นแต่ว่ามันไม่ได้แบบแพร่กระจายเป็นวงกว้างคือมันก็จะอยู่ใกล้ๆรอบตัวเราอันนี้ก็คือสมแล้วกับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคริสตัลโกลเด้นเรดก็คือปาคาคาฮูดแสงซองเกฮองรุ่นนี้อันนี้เป็นตัวเอ็กเทรดก็คือเป็นตัวเข้มข้นพิเศษคือหลังจากที่เขาออกตัวนี้มาเนี่ยเมื่อปี2017คือเขาออกเป็นไซส์นี้เลยคือเป็นไซส์สแตนดาร์ดอันนี้กล่องข้างในก็จะเป็นสีขาวก็จะมีตัวเมสเซจก็เขาก็จะบอกเล่าที่มาต่างๆก็จะเป็นแบบหลายภาษานี่แหละคือเขาก็เล่าว่าเป็นจุดเริ่มต้นมาจากฉลองครบรอบ250ปีของแบรนด์บาคาร่าหรือบาคาฮ่าคือเท่าที่ใช้มาเนี่ยอันนี้คือประทับใจมากนอกจากคอนเซปต์ของเขาเห็นแค่เห็นขวดเนี่ยก็ได้รับความรู้สึกตามที่เขาออกแบบก็คือหรูหราแต่ว่าเรียบดูรวยดูแพงแต่ไม่ได้แบบเยอะเกินไปไม่ได้เป็นลวดลายมากมายจนเยอะจนรกแต่ว่าเป็นรวยแบบเรียบๆกลิ่นเนี่ยค่อนข้างจะไม่เคยแบบคุ้นกับกลิ่นอะไรแบบนี้มาก่อนเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยถือว่ายังคงเอกลักษณ์จากรุ่นเดิมที่เป็นรุ่น EDP อยู่แต่ว่าเพิ่มความเข้มเพิ่มความชัดเจนของคาแรคเตอร์เข้าไปด้วยก็คือโน้ตหลักๆเขาก็บอกว่าท็อปโน้ตเนี่ยก็จะเป็นอัลมอนด์คือฉีดมาทีแรกจะได้กลิ่นอัลมอนด์ขมๆชัดเจนเลยก็คือเขาบอกว่าแล้วนี่พิเศษก็คืออัลมอนด์จากโมร็อกโกท็อปโน้ตก็จะเป็นอัลมอนด์กับซัฟฟรอนโน้ตกลางเนี่ยก็จะเป็นมะลิจากอียิปต์แล้วก็ซีดาแล้วก็มีอัมเบอร์กรีสแล้วก็กลิ่นวูดดี้ต่างๆคือโน้ตหลักๆมันจะออกแนวเป็นวูดดี้แต่ว่าหวานๆแต่ไม่ได้หวานแบบหวานเลี่ยนไม่หวานเลี่ยนคือเขาก็ยังคงความเป็นวูดดี้ในแบบของบาคาร่ารูทอยู่หรือบาคาคาฮูดคือเขาแต่ว่าอันเนี้ยจะออกแอมเบอร์นำขึ้นมาแล้วก็แอลมอนด์เนี่ยชัดมากกลิ่นก็อย่างที่หลายๆคนได้พรรณนาไว้ก็คือเหมือนเป็นน้ำตาลหวานๆกลิ่นน้ำตาลเคี่ยวหวานๆแต่ก็ผสมความขมของแอลมอนด์แล้วก็มีมะลิเข้ามาทำให้มีความแหลมๆเฟรชๆเล็กน้อยซัฟฟรอนเนี่ยแต่คือไม่แน่ใจว่าซัฟฟรอนเนี่ยเป็นกลิ่นมันจะออกมาแนวไหนแต่ว่ามันก็จะมีความแบบไม่ถึงกับหวานกลมซะทีเดียวมันยังมีมุมแหลมๆให้รู้สึกว่ากระตุ้นเมื่อได้กลิ่นตอนแรกว่าแบบสำหรับสัมผัสแรกจะเป็นแบบหวานเฟรชคือกลิ่นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเพอร์ฟอร์มเนี่ยสุดยอดก็คือติดทนบางคนก็อย่างที่บอกว่าเกินข้ามวันแล้วติดเสื้อเนี่ยก็คือซักแล้วยังได้กลิ่นอยู่ก็มีแต่ว่ากลิ่นเนี่ยแน่นแต่ไม่ได้กระจายเป็นวงกว้างคือไม่ได้กระจายแบบรอบเป็นระยะหลายๆเมตรแต่ว่าอยู่เป็นบาเรียรอบตัวเราคือไอตัวคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างแบบชัดเจนมากถ้าใครที่ประทับใจได้ลองใช้เบอร์เบอรี่หลายๆตัวหรือว่าชองปอโกติเย่เนี่ยแล้วก็ชอบในความที่คอนเซปต์ชอบในความที่เน้นการแสดงตัวตนของฟรานซิสคาจอนเนี่ยก็แนะนำให้หามาลองก็มีคนขายตามเพจตามกลุ่มตามเว็บราคาไม่แพงก็ค่อนข้างเยอะตัวนี้เนี่ยที่เอามารีวิวเป็นเพราะว่ากดใส่ขวดแบ่งเอาไว้แล้วปริมาณที่เหลือก็ประมาณคอขวดตรงป้ายนี้เพราะว่าเตรียมส่งต่อให้มิตรสหายท่านอื่นเอาไปดูแลต่อบ้างแต่เราก็กดใส่ขวดแบ่งเอาไว้เรียบร้อยเพราะว่าชอบจริงๆแต่ว่าอย่างที่เห็นคือมันไม่ได้ใช้ได้บ่อยขนาดนั้นแล้วก็
อาจจะมูลค่าค่อนข้างสูงทำให้เสียดายที่จะใช้ทีเดียวหมดก็เลยใช้เฉพาะโอกาสพิเศษจริงๆแล้วก็ถือว่าถ้าเกิดใครที่อยากมีกลิ่นมีคาแรคเตอร์ที่แบบค่อนข้างชัดเจนไม่ซ้ำใครแต่ก็ไม่แน่พอคนรีวิวเยอะๆต่อไปอาจจะซ้ำแต่เชื่อเถอะว่ายังไงก็มีคนใช้เทียบกับประชากรผู้ใช้น้ำหอมเนี่ยไม่เกิน 3% หรือไม่เกิน 2% เทียบกับประชากรที่เราต้องเจอทุกวันเนี่ยไม่เกิน 1% แน่นอนคือคนรอบตัวแทบจะไม่มีใครใช้ซ้ำแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าให้ฟังสำหรับ MFK Baccarat Rouge หรือ Maison Francisque Jean Baccarat Rouge แสงสองแก่หอง